นนะครับกูก่อนหน้านี้ที่ชลบุรีสเตเดียมมีฝนตกหนักเลยเริ่มเกมครับเป็นการท่าเรือที่เขี่ยบอลเริ่มเล่นก่อนเจ้าบ้านตัวเองของการท่าเรือรอยาวเป็นทุสักลงพื้นมา 50-50 ไอริสกระต่อมาที่คาย่อนให้สังคาย่อนลุยแล้วก้มนะคิมซุงวานจะเล่นสั้นนะครับมามีอุปกรณ์อยู่ตรงนี้เนี่ยว่าบอลเข้าไปสั้นเสาแรกบอกระชอกมาเป็นนิติพงษ์ที่เอียงแล้วไปติดบล็อกดาวที่2นุรุณวัชระเอเลียสไอ้คิมเล่นสิวก่อนเตะไปหมดย้อนมาที่พอย้อนลงมาเอเลียสติดบล็อกแล้ว 50-50 กระชอกมาบอสวิทมาตามช่วยแก้ได้ให้นิติพงษ์ได้นิติพงษ์ยกไม่เปิดโด่งขึ้นมาแย่งกันโมงบอลไปตกที่เอเลียสไปที่ศิวกรครับศิวกรทำชิงกันให้กลับมาที่ศิวกรอีกครับมาทางซ้ายบอลหลุดมาในศิวกรเก็บได้แล้วครับไหลต่อนุรุณเอสันคายอนหมอดวงมาแดนกลางเอสันคายอนต้องลงมาล้วงบอลครับบอลไปไม่ถึงข้างหน้าต่อบอลขึ้นไปที่ชุดสนะชุดสนะเองอยู่ตรงนั้นแล้วDolah. เอเลียสดอลล์ไอ้คิมเรียกเพื่อนลงมาเอาบอลหน่อยครับก็จะเล่นบอลกันสั้นๆมอสโควิดเอาจะให้ไปลูกนี้เตะไม่ดีเดี๋ยวว่าแย่งกันโบงยังได้ครับเอเลียสออกมาให้ประกรณ์หลบไปหนึ่งเพราะลูกนี้ไปโดนมือเหนี่ยวไว้ครับเทียบที่แรงจูงใจของราชนาวีมีน้อยกว่าการท่าเรือนะครับครับเพราะการท่าเรือเองก็ต้องที่สามว่าเวลามาเจอดับเบิลแชมป์ครับพอของงานท่าเรือครับคิมซุงวานเล่นกับนิติพงษ์เอาลุยขึ้นมาลุยแล้วให้ประกรณ์แล้วเชล่าออกมาที่เอเลียสเลือกปัญญามาแมนกับประกรณ์ซ้ายนุรุนลงแต่เลือกยากเอียงรอเพื่อขยับหาช่องได้ซ้ายซัดเลยครับกุญชลังทุ่มมาว่าแต่มีทงหลังเอาลงพื้นให้ศิวกรโดนชกไปได้ชกแล้วชุสนะไหลมาครับดูชิปของทางวิโตจูเนียร์ไม่ถึงเอามาดูแล้วครับแล้วประกรณ์จะย้อนคืนเกมดาร์บี้แมตช์แห่งเจ้าทางน้ำนะครับบอลโดมาของคิมแม่นหน้าแต่ว่าสุชนะเกี่ยวไม่แม่นนะครับบอลหลุดมาถึงการท่าเรือแล้วครับบอลที่คิมสร้างศิวกรสายถูกเจ้าหลังมาตั้งที่โรเชล่าเอเลียสขึ้นซ้ายใหม่ครึ่งแรกมันจะเน้นซ้ายมากกว่าขวานะครับเจ้าชูเนียมาดูครับอัตลาจะแทงทะลุช่องไปติดเอเลียสตลอดแล้วบอสโควิดมาแล้วครับให้ประกรณ์คิมส่วนเลขแปดคือไม่ที่คิมก็จะพอสั้นโรเชล่าโดเชล่าเอเลียสมาขึ้นที่นิติพงศ์โดนไล่ครับเอเลียสโดนบีบโดเชล่า
คิมเล่นเอาเธอเอาล่อเปิดไปเชิญแลบเลี้ยงไกลหลุดออกข้างครับยังมีโชคอยู่บอที่คิมให้เอเลียสครับออกทางขวาประกอบไปติดมงคลแล้วครับทีนี้ดูจังหวะของออกมาที่อามาดูลิงกี้โยกแล้วไหลทะลุช่องโดนเอเลียสอ่านได้ครับแล้วนิติพงศ์รับช่วงต่อดวงครับอามาดูบอกขวาไม่มีเติมมาวิตโตโจเนียต้องลุยเข้าในครับยกข้ามมาให้กับพายอนก็ล้ำหน้าครับวัชราก็ยังดักดีนะฝั่งก็มีแต่จะไปครับมาดูแทงมาให้กับมงคลน้ำนวดเปิดย้อนมาเลยมาหมดมีตัวสองโอ้โหต่อจุดเนี่ยจะเปิดให้ลูกเตะมุมลุ้นเอาประตูดีขะตาก่อนจะทดเวลาในครึ่งแรกบอลลงพื้นมาได้ซ้ายสัตว์โอ้โหของดังรถไปไหลว่าแต่ว่าวัชรบัวทองโอ้โหจะผู้ตัดสินแล้วครับมาใหม่ครับวางยาวขึ้นมาจะเอาได้สักประตูไหมก่อนจบครึ่งแรกแต่ว่าจังหวะนี้ก็ล้ำหน้าไปอีกครับโรเชราเอเลียสถึงก่อนลงไปล้วงบอลต่ำครับเลือกอยู่ว่าจะให้ครับขอขวาถึงเอเลียสคิดถึงวันแค่เด็กแค่คุมเชิงนะครับเอเลียสพามาเองเลือกโด่งมาหาบอสควิสเอาลงพื้นได้ดวลกันกับบอย้อนลงมาโรเชล่าแล้วเหลือแค่สองทีมที่จะตาม3ทีมที่ว่านี้ลงไปเนี่ยจะเป็นทีมจากภูมิภาคไหนบ้างที่อยู่ในข่ายคือที่กรุงเทพฯเป็นทีมอย่างเทโรนะครับครับแล้วก็ชัยนาทสุโขทัยสุพรรณหรือว่าราชบุรีครับในกลุ่มนี้แหละครับเดี๋ยวลุ้นกันนี่จบสัปดาห์หน้าแล้วนะครับไทยลีก7ตุลาคมนัดสุดท้ายเอเลียสให้โซเลสออกริมเส้นนิติพงศ์คืนโซเลสบอลแดนกลางกันท่าเรือครับคิมให้กับเควินไม่ให้กับทางโซเลสเสียดูบอลจะสวนของราชนาวีก็ยังสวนได้ไม่ไกลพอล่ะครับเอเลียสหนีมาย้อนหลังไปให้กับโรเชล่าได้เควินบอสเวทีอดิสรย้อนมาเอเลียสคิมป๋าบ้างอดิสรเอาลงพื้นเอเลียสดูว่าประกอบไม่ได้ไหลครับหลายเกมครับนันทพรมาต่อพลิกของอัมดูออตาล่าโอ้โหเอเลียสบล็อกไม่หนึบเลยครับมาใหม่เติมของทางชนวัฒน์ยาวไปเองเอเลียสไปที่อดิสรบอสตาโซเลสไอ้ถึงนี่ก็โดนบังไว้ก่อนแล้วยังแค่4-0อยู่ราชนาวียังเปลี่ยนได้อีก1นะครับการท่าเรือเปลี่ยนได้อีก2ครับต้องดูว่าจะมีการลูกฟรีคิกการท่าเรือโรเชล่าที่2ราชนาวีเนี่ยเราจะมีประตูให้แฟนๆได้ชื่นใจมั้งหรือไม่บอลลูกนี้ไม่ล้ำล้ำครับล้ำแล้วครับทงขึ้นแล้วจังหวะของเอามาดูเดียวกันเทเลสอวบกว่านิดนึงครับเควินเปิดมาแล้วครับเปิดมาเสาแรก
ได้โคของทางเอเลียส50เลยครับโอ้โหเทเลนอดิศรศิวกรวัดคืนวิกตอร์จูเนียเหลี่ยมนี้ได้ซ้ายนะครับตักโค้งติดเอเลียสแถว2ประพาสขึ้นคืนตามเก็บได้ครับประพาสให้เกรงของบีบ2ครับย้อนได้สวยของชนวัฒน์ไหลมาให้ครับวิกตอร์จูเนียเล่นยากไปแล้วลูกนี้เนี่ยครับเสร็จเอเลียสกลายเป็นว่าประพาสไอ้ฟาวใส่เอเลียสครับดักได้ใหม่ที่เอามาดูตกลงมาหลวงเองตั้งเองแหละครับเอามาดูซ้ายมีแต่ไม่ให้ครับติดบล็อกเอเลียสจังหวะยิงทีนี้มาดูครับว่าศิวกรไปแล้วครับเทเลนไปแล้วมินโดนไปก่อนอาจจะมีมาบ้างดูว่าคายอนโอ้โหไม่ล้ำแต่ก็ยังล้ำแต่ก็ยังคายอนไปทันได้บอลแล้วจะหลบมาแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่โดนบังเหลี่ยมนะครับอดิศรบังเหลี่ยมดีกว่าแก้สถานการณ์ขึ้นบอลทะลุหน้ามาคายอนเก็บไม่ได้ติดเอเลียสครับบอลถึงประกอบทางซ้ายคิมมาแล้วครับการท่าเรือก็จะขึ้นไปอยู่อันดับ3ก่อนใช่ครับโอ้โหทางเมืองทองคือแซงเมืองทองไป1คะแนนนะครับแล้วก็จบเกมไปด้วย